ณหมอคะสอบถามเรื่องเด็กตัวเหลืองใหม่ค่ะว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยสภาวะตัวเหลืองคือยังไงบ้างนะคะแล้วแบบไหนที่อันตรายสำหรับเด็กต้องบอกว่าอาการตัวเหลืองเป็นสิ่งที่เราเจอได้ในทุกคนของทารกแรกเกิดเพราะว่าเด็กทารกตอนเขาอยู่ในท้องแม่เขามีเม็ดเลือดแดงชุดหนึ่งพอเขาคลอดออกมาเม็ดเลือดแดงเขาจะต้องเปลี่ยนชุดและเม็ดเลือดแดงตอนอยู่ในท้องมันจะค่อยๆแตกสลายหายไปการแตกของเม็ดเลือดแดงทำให้มีตัวเหลืองเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนจะเหลืองค่ะแล้วแต่ว่าความเหลืองนั้นมากน้อยต่างกันซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นมาเสริมให้ค่าเหลืองนี้มันสูงขึ้นในคนคนนี้แต่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้สูงมากก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะดังนั้นตัวเหลืองในเด็กเนี่ยจริงๆเราจะดูช่วงประมาณวันที่2วันที่2ถึงวันที่3จะเป็นช่วงที่ค่าตัวเหลืองเริ่มขึ้นแล้วก็วันที่เหลืองที่สุดคือวันที่4แล้วน้ำหนักก็จะลดลงด้วยใช่บางทีก็จะมีช่วงที่น้ำหนักเขาลดลงในช่วง 3-4 วันแรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า physiologic weight loss คือเป็นสิ่งที่ทารกทุกคนจะน้ำหนักลดเพราะว่าหลังคลอดออกมาร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยน้ำเขาจะมีการฉี่เอาน้ำในร่างกายออกมาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเนาะส่วนมากเวลาความเหลืองอะค่ะความรุนแรงจะดูที่ตำแหน่งถ้าความเหลืองเนี่ยเขาจะเหลืองไล่ตั้งแต่หัวลงมาที่ขาถ้าเหลืองที่ขาแสดงว่าเด็กเหลืองเยอะเหลืองมากแต่เวลาที่เขาหายเนี่ยขาจะหายก่อนแล้วก็หน้าเป็นที่สุดท้ายที่หายคุณพ่อคุณแม่บางคนกังวลบอกว่าลูกตาเหลืองจริงๆแล้วตาเหลืองเนี่ยมันเป็นการเหลืองที่สแปร์อยู่แค่ที่เหลืองใช่ตาขาวที่เหลืองสแปร์อยู่แค่ที่หน้าหมายความว่าความรุนแรงก็คือประมาณที่หน้านั่นแหละเพราะว่าสารบิลิรูบินเนี่ยมันละลายน้ำที่อยู่ในตาก็จะทำให้เขาดูตาเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าเรากะประมาณแล้วเนี่ยการเหลืองที่หน้าค่าเหลืองก็จะไม่ได้สูงแต่ถ้าเป็นเหลืองที่ขาค่าเหลืองก็จะสูงมากกว่าเนาะคราวนี้แต่ละคนความเหลืองเนี่ยบางคนอาจจะมีเยอะอุ้ยเยอะเลยจะต้องส่องไฟอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นมาทำให้ค่าเหลืองของเขามากขึ้นหรือเปล่าเช่นกรณีที่แม่กับลูกหมู่เลือดไม่เข้ากันเช่นคุณแม่เลือดกรุ๊ปโอลูกเลือดกรุ๊ปเอหรือว่ากรุ๊ปบีแบบนี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องของแอนติเจนของแม่ที่มาทำลายเม็ดเลือดลูกมากกว่าปกติก็ทำให้เขาเหลืองมากขึ้นจนต้องถึงเกณฑ์ต้องส่องไฟก็ได้ผ่านน้ำนมหรอคะหรือว่าอะไรอันนี้ผ่านมาทางสายสะดือเลยคุณแม่เพราะว่าถ้าคุณแม่เลือดกรุ๊ปโอเนี่ยเขาจะมีแอนติบอดีที่จะไปทำลายเม็ดเลือดแดงของลูกก็จะมีส่วนที่ทำให้ลูกเนี่ยมีตัวเหลืองมากกว่าปกติค่ะเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องที่สองก็ที่เราเจอกันบ่อยเช่นกรณีที่น้ำนมไม่พอไม่ว่าจะเป็นจากนมแม่หรือว่าจากการกินนมเพิ่มเติมไม่พอเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะมีอาการเหลืองในช่วงอาทิตย์แรกหลังคลอดได้มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสารเหลืองพวกนี้มันถูกดูดซึมกลับเข้าไปในลำไส้เยอะแล้วก็เขาถ่ายเขาฉี่ออกมาได้ไม่เยอะพอที่จะขับสารเหลืองออกก็เลยทำให้สารเหลืองมันค้างอยู่ค่ะหรือกรณีที่3ที่เราไปเจอเด็กตัวเหลืองมากกว่าอายุ7วันก็คือกรณีที่นมแม่เยอะเกินไปก็มีค่ะนมแม่เยอะเกินไปก็ตัวเหลืองใช่ว่าบางทีถ้ากินนมแม่ที่เคสนี้ที่เยอะที่เยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะปริมาณมากก็จะมีสารเหลืองที่ดูดซึมกลับได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าการกินนมแม่มากเกินไปแล้วลูกเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เราเจอได้ซึ่งเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะค่าเหลืองนี่มันเยอะมากน้อยขนาดไหนเราไม่ได้จำเป็นต้องไปงดนมแม่เนาะก็คือมีได้ภาวะนี้ก็เจอได้เหมือนกันค่ะเราให้แม่คอนเซิร์นยังไงคะว่าเหลืองแบบนี้อันตรายแล้วก็ให้ดูที่ขาอย่างที่บอกเพราะว่าความรุนแรงมันอยู่ที่ขาค่ะถ้าเกิดว่าเด็กเหลืองแบบอู้เหลืองทั้งตัวแล้วลงไปที่ขาอุ้ยขาดูเหลืองมากเลยเท้าเหลืองมากเลยแสดงว่าเขาค่าเหลืองเขาเยอะอันนี้ต้องมาโรงพยาบาลว่าเราจะต้องมาเช็คค่าเหลืองหน่อยซึ่งค่าเหลืองเนี่ยเราจะเจาะดูเพื่อจะบอกว่าแต่ละคนจะได้ส่องไฟหรือเปล่ามันจะมีเกณฑ์ในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเด็กคลอดครบกำหนดกับก่อนกำหนดเกณฑ์ก็ต่างกันอายุที่เขาเกิดมาก็ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณหมอจะมีกราฟเราจะเป็นกราฟแล้วเราก็จะดูว่าอย่างวันนี้เขาเหลือง12นะแต่เป็นในเส้นกราฟของเขาซึ่งเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องส่องไฟก็ได้การส่องไฟก็คือเราจะเป็นการรักษาตัวเหลืองในการใช้แบบแสงสีฟ้าทำให้สารเหลืองมันละลายสลายใช่แล้วก็ฉี่ออกแล้วก็อึออกเนาะซึ่งในปัจจุบันการส่องไฟไม่ได้อันตรายไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยได้ข้อมูลมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือดีมากเลยค่ะมันเป็นเรื่องไฟเบอร์ออปติกอุปกรณ์มันโอ้โหพัฒนาไปเยอะแหละมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรที่เราจะต้องกังวลแล้วเพราะว่าแม่หลายคนก็แบบอุ้ยลูกได้ส่องไฟเข้าตู้อบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อยากให้ความมั่นใจว่ามันไม่ได้น่ากังวลแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กสามารถส่องไฟได้แล้วช่วงอายุเท่าไหร่อะคะที่แบบว่าเราเลิกกังวลเรื่องตัวเหลืองได้แล้วเนี่ยค
คือมันไม่มีแล้วในร่างกายถ้าเกิดว่าเป็นตัวเหลืองที่เกิดจากเรื่องของนมแม่ไม่พอส่วนมากเราจะเจอที่อาทิตย์แรกแต่ถ้าตัวเหลืองที่เกิดจากนมแม่เยอะก็จะเจอยาวๆได้ถึง21วันเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเหลืองไปนานๆเกิน21วันอันนี้ต้องมาให้คุณหมอเช็คหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะมีภาวะบางอย่างที่ทำให้เขายังเหลืองนานเหลืองยาวอยู่เช่นไทรอยต่ำเพราะว่าเด็กที่ไทรอยต่ำบางคนเขาก็จะมีตัวเหลืองนานๆได้เนาะเราอาจจะต้องมาเจาะดูค่าเหลืองกันนิดนึงได้ค่ะตีคร่าวๆว่าเดือนนึงเนี่ยน่าจะต้องหายแล้วใช่เดือนนึงน่าจะต้องหายแล้วแต่นานสุดที่เจอได้นะคะคือ6อาทิตย์คือเดือนครึ่งค่ะถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วเราต้องมาตรวจเพิ่มเนาะค่ะก็ให้แม่ดูระวังกันอีกทีนึงใช่ใช่ค่ะแต่ของเมื่อชินก็จะมีแค่ที่หน้านิดหน่อยยังถือว่าโอเคใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าโอเคเราก็สามารถที่จะให้เขากินนมได้ตามปกติเนาะเดี๋ยวสีที่หน้าเขาจะค่อยๆดีขึ้นคุณหมอว่าไม่น่าจะเกินอีก2อาทิตย์แล้วค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะ